ถ้าไม่เชื่อไปเช็คราคาของกันค่ะตอนนี้มีการสำรวจตลาดไปดูซิว่าราคาของเป็นอย่างไรบ้างแล้วมีอะไรถูกอะไรแพงกันบ้างไปที่แรกค่ะที่ตลาดที่เป็นเขียงหมูก่อนนะคะที่ตลาดทรัพย์สินพลาซา่าเทศบาลนครสงขลาค่ะก็พบว่าบรรยากาศเป็นไงนี่ โอ้โหของแพงก็ไม่ใช่ว่าแม่ค้าพ่อค้าจะรวยค่ะเงียบเหงาไปเลยลูกค้าน้อยลงมากเลยบ่นเลยค่ะเจ้าของแผงหมูเจ้าของคนขายหมูก็บอกว่าแหมลูกค้าไม่มาน่ะเพราะว่ามันแพงขนาดนี้ไม่มีใครซื้อแล้วพี่นื้อใช่มันไม่มีมันไม่มีเงินจะซื้อด้วยไม่ใช่ว่าไม่อยากกินไม่อยากซื้อนะคะแต่เงินมันไม่มีล่ะสองร้อยสองร้อยยี่สิบเนี่ยโอ้โหค่าแรงขั้นต่ำมันสามร้อยซื้อหมูกิโลหนึ่งค่ารถไปกลับหมดแล้วค่ะไม่ต้องทําอะไรตอนนี้ลูกค้าก็ปรับตัวคนขายก็ปรับตัวค่ะคนขายก็บอกกว่่่่่าาาเนีีีไมมมรทจะ เชือดหมูทั้งตรงทั้งตัวอีกต่อไปค่ะต่อไปนี้หารับมานิดนิดหน่อยหน่อยเพราขายไม่หมดเดี๋ยวมันจะเข้าตัวงนเเดี๋ยวมันจะเข้าเนื้อก็เอาเป็นว่าขายพอดิบพอดีขายนิดนิดหน่อยหน่อยพอจะเปิดร้านได้พอได้นี่เดี๋ยวก็กลับบ้านค่ะบางคนบอกว่าขายหมูมา30ปีเพิ่งจะเห็นหมูราคาแพงขนาดนี้โอ้โหขนาดแม่ค้าย,ยังไม่เคยเจอค่ะ30ปีนี่นะอะไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่เชียงใหม่เป็นยังไงมั่งลงพื้นที่ไปที่ตลาดวโรรถพบว่า ราคาหมูสําหรับไหว้เจ้านี่ไงมาแล้วเนี่คุณรีนหมูกรอบหมูเค็มซี่โครงค<ะ>กิโลกรัมะ 500, ละห้าร้อยเ้วคุณดู <700. S 2> แววตาของแม่ค้าหน้าแบบแววตาแบบก็คือเขาก็มว<ค>นมองมากอะ่ะจริงๆเห็นใจแม่ค้านะคะเวลาบอกราคาเนี้ยลูกค้าก็โอ้โหเจ๊ขูดเลือดขูดเนื้อไปถึงไหนเนี่ยทำไมแพงงนี้เนี่ยอ,อะไรก็แพงแรกแพง แม่ค้าก็ต้องบอกว่าก็รับมาหน้าฟาร์มก็แพงแล้วจะให้ขายถูกก็ไม่ได้ขายก็ไม่ดีค่ะไม่รู้จะทํำยังไงราคามันสูงขึ้นทุกอย่างไปดูเป็ดไก่กันบ้างเป็ดไก่ก็มียอดสั่งจองมาเยอะนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าประจําค่ะขาจอไม่มีแล้วช่วงนี้ถ้าไม่มีความจาเป็นต้องไหว้เจ้าจริงๆก็ต้องรัดเข็มขัดในจุดนี้จริงๆนะคะนี่ต้องแก้ราคากันทุกอย่างเลยนะถ้าดูจากป้ายเมื่อสักคร<ช>ู่นะะี<ะ>่ยนะขยับไปหมดเลยนะ อันนี้แม่ค้าไม่ชอบเลยค่ะราคาสูงแต่ขายได้น้อยจริงๆเขาอยากจะให้ราคามันพอไปได้อะแต่ขาย<ช>ได้จานวนเยอะยังจะดีสักกว่าที่สมุทรสาครค่ะโอ้โหเขาไปตรวจดูว่าไหนไหนําๆๆไมหมูแพงกักตุนเงินหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบการกักตุนซ่าสุกรในห้องเย็นสองแห่งที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะคะพบพิรุธอีกแล้วค่ะเพราะว่าห้องเย็นแห่งแรกนั้นมีเนื้อหมูที่ไม่สามารถแสดงเอกสารเคลื่อนย้ายได้ถึง 71ตันค่ะ -71 ตัน7 1 0 0 0กิโลกรัมอะค่ะ oh. โอ้โหมาจากไหนก็ไม่รู้ที่มาที่ไปไม่มีเอกสารไม่มีค่ะส่วนแห่งที่2พบซากสุกรที่จัดเก็บไว้อีก441ตันค่ะ4 4 1ตันนี่4000สนกว่ากิโลไหมโอ้โห oh. oh. ใช่ใช่สี่ oh. แสนกว่ากิโลใช่แต่ไม่พบเอกสารเคลื่อนย้ายค่ะไม่มีการแจ้ง อะไรเลยคือเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยคือที่จังหวัดสมุทรสาครก็พบไปเนี่ยห้ายกว่าตัน500หตันเลยตีกลมๆนะคะว่า500ตันหรือว่า ห้าแสนกิโลเนี่ยค่ะมาจากไหนล่ะเนี่ยเอกสารไม่มีเลยต้องเรียกบริษัทให้มาชี้แจงแล้วค่ะว่าเอาหมูมาจากไหนทำไมมากักตุนเันหมูรอระบายหรือเปล่าอ่าหมูรอการระบายหรือว่ารอการระรบายเปล่าเออทำไมมาอยู่อย่างนี้ดีค่ะต้องนับถือเจ้าหน้าที่แล้วก็คนที่ลงพื้นที่นะคะเพราะว่าบางคนบอกแหมรูปหน้าปัดจมูกหรือเปล่าแต่อ้โหอันนี้ห้าแสนตันถือว่าของจริงนะห้าห้าแสนกิโลนะคะห้าร้อยตันอ่ะไปกันต่อที่จังหวัดสงขลาค่ะ ปัญหาหมูนี่ก็ยังไม่จบที่สงขลาเขาก็ไปตรวจห้องเย็นเหมือนกันที่นี่ไปดูซิว่ามีการกักตุนไม่เจอค่ะเออที่สงขลานี่เขาบอกว่า3เดือนมีเอกชนรายหนึ่งนําข้าวเนื้อหมูมาแล้วก็ มีการอายัดไว้แล้วสอง0สนกิโลที่ผ่านมาพออายัดไว้ก็ต้องเอาเอกสารมาสแสดงเพื่อที่จะถอนอายัดปรากฏว่าเขามีเอกสารมาสแสดงค่ะบริษัทเบทาโกรุากรรมพัทลุงแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะอันนี้แหละเป็นเอกสารชัดเจนอ่าสรุปไม่เข้าข่ายกักตุนเพราะว่ามีเอกสารมาชี้แจงเรียบร้อยแลวไม่ได้เข้าข่ายว่าแจ้งความเท็จด,ด้วยเป็นเอกสารจริงด้วยค่ะด้วยความเคารพนะฮะคือก่อนหน้านี้ที่ราคาหมูไม่แพงเราไม่เห็นภาพลักษณะแบบนี้นนแต่พอราคาหมูแพงปั๊บ เออเราไปเจอที่นั่นที่นี่มีการแบบแช่กันไว้เป็นห้าสิบตัน60ิตันเจสิบตันอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้อันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะแล้วแพงมในในแง่มุมของผู้บริโภคนะใช่คือแพงมาสักพักจนเป็นข่าวจนเป็นประเด็นถึงจะลงกันแต่ก็ขอบพระคุณที่ลงเพราะว่าลงไปก็เจอค่ะอ่ะเอาอย่างน้อก็ถือว่าก็ได้มีการ แสดงความเคลื่อนไหวในการที่จะไปตรวจสอบว่าสาเหตุที่แท้จริงมันมาจากอะไรยังน้อยคนที่คิดว่าจะกักจะตุนก็ได้กลัวกันบ้างค่ะอืม,อ,มอ่ะก็ะติดตามกันนะครับว่าความจริงแท้จริงแล้วมันคืออะไรนะครับผม